เมื่ออเมริกาถูกจู่โจมโดยกองทัพเกาหลีเหนือโดยใช้อาวุธบางอย่างทำให้อาวุธของอเมริกานั้นไม่สามารถใช้งานต่อได้และมันก็ทำให้ทุกคนในเมืองถูกจับเว้นแต่เพียงเจสหนุ่มนาวิกโยธินแมตต์ควอเตอร์แบ็กทีมฟุตบอลของโรงเรียนโรเบิร์ตและคนอื่นนั่นเลยทำให้เขาและวัยรุ่นในเมืองได้มาร่วมกลุ่มกันก่อนจะพากันหลบเข้าไปในป่าพยายามฝึกการต่อสู้การใช้อาวุธสงครามต่างๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ช่องปักสตูดิโอด้วยนะครับซึ่งในวันนี้พวกเราก็จะมาสปอยหนังเรื่อง Red Dawn 2012หน่วยรบพันสายฟ้าเรื่องราวในหนังเรื่องนี้มันจะเป็นอย่างไรกลุ่มนาวิกโยธินจะสามารถเข้าไปต่อกรกับพวกนั้นได้หรือไม่เราก็ไปรับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยครับวันนี้ช่องปักสตูดิโอมีโปรดีๆมาแนะนำ Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix Theater ในราคา159 บาทต่อเดือนจากปกติ419 บาทมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบรับชมได้ตลอดเวลามีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ตลอดเวลามาคนเดียวก็สมัครได้หรือใครที่ไม่อยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับพวกเราได้เพียงสแกน ID Line ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรวม 50,000 บาททุกสิ้นเดือนจากปกติ 10,000 บาทและยังมีสิทธิ์ร่วมแข่งเกม ROV Tournament เชียงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาทและยังได้นักพากย์ชื่อดังอย่างวินซี่และซันวอลมาพากย์ในการแข่งด้วยและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Netflix Theaterหนังได้เกิดเรื่องมาที่ตอนนี้เกาหลีเหนือขึ้นมามีอำนาจและต้องการจะปกครองประเทศต่างๆรวมไปถึงอเมริกาด้วยตัดไปที่อเมริกาวันนี้ก็มีงานแข่งขันฟุตบอลของแมทซึ่งแมทเขาก็มีพี่ชายที่มีชื่อว่าเจสเป็นหนุ่มนาวิกโยธินที่ได้เข้ามาดูการแข่งขันในวันนี้ด้วยแต่ว่าเจสก็ไม่ได้มาคนเดียวเพราะเขาได้มากับพ่อของแมทด้วยแต่การแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยด้านแมทเขาก็เล่นไม่ค่อยดีนะครับระหว่างที่กำลังแข่งอยู่นั้นโค้ชที่เห็นโอกาสในการยิงเขาก็สั่งให้แมทเตะเข้าประตูแต่มันก็ไม่เข้านะครับและสุดท้ายมันก็ทำให้ทีมของแมทเนี่ยต้องแพ้ลงไปในวันนี้และตอนที่แมทกำลังนั่งรออยู่นั้นเขาก็โดนทีมที่แข่งด้วยเยาะเย้ยและไม่นานแฟนสาวของแมทก็ได้เข้ามารับเขาซึ่งแฟนสาวของแมทนั้นเธอก็มีชื่อว่าเอลิกาเธอได้เข้ามาปลอบแมทก่อนที่ทั้งคู่จะไปที่บาร์กันส่วนทางด้านเจสเขาก็ได้มาที่บาร์เช่นกันแล้วก็กำลังคุยกับเพื่อนเขาแต่ในตอนนั้นก็ดูเหมือนว่ามีสาวเนี่ยกำลังเล็งเขาอยู่ก่อนจะเดินเข้ามาทักทายเขาซึ่งแม่สาวคนนี้เนี่ยเธอก็มีชื่อว่าทูนี่และครอบครัวของทั้งคู่นั้นก็เคยไปปิกนิกด้วยกันนั่นเลยทำให้ทั้งคู่เนี่ยเคยรู้จักกันในตอนเด็กนะครับก่อนที่ทั้งคู่จะได้เข้ามาคุยกันซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ได้คุยเรื่องสมัยเด็กกันนะครับในตอนนั้นทูนี่ที่รู้เรื่องแม่ของเจสเขาก็ได้แสดงความเสียใจกับเจสด้วยและถามต่อว่าเจสจะอยู่นี่อีกนานไหมซึ่งตัวของเจสเขาก็คิดว่าเขาจะอยู่ที่นี่อีกประมาณ 2-3 อาทิตย์ในตอนนั้นเอลิกาและแมทก็ได้เข้ามาที่บ้านนี้พอดีก่อนที่เอลิกาจะได้เข้ามาทักทายโทนี่นะครับแต่หลังจากนั้นไม่นานไฟในบาร์ก็ดับลงนั่นเลยทำให้คนที่มาดื่มในบาร์แต่ละคนเนี่ยต้องกลับบ้านกันระหว่างที่พวกเขากำลังกลับบ้านอยู่นั้นก็มีประกาศว่าไฟเนี่ยจะดับทั้งเมืองแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนั่นเลยทำให้แมทเปลี่ยนช่องวิทยุไปฟังเพลงแทนส่วนทางด้านโทนี่ที่ก็ถามแมทว่าทำไมไม่บอกเรื่องที่เพื่อนชายของเขาเนี่ยกลับมาแมทเลยถามกลับว่าจะสนใจทำไมแล้วเมื่อเจสกลับมาที่บ้านพ่อของเขาก็ถามว่าทำไมถึงไม่บอกว่าจะมาพอเขาไม่ได้เตรียมที่นอนไว้ให้เลยเจสเลยบอกพ่อกลับไปว่าไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกเขาสามารถนอนโซฟาได้และเมื่อแมทถึงหน้าบ้านแล้วเขาก็รีบเข้าบ้านก่อนที่พ่อจะลงไปทักทายสาวๆและรีบออกไปที่สถานีตำรวจนะครับเพื่อไปเช็คความเรียบร้อยแต่ก่อนจะออกไปด้านแมทเนี่ยเขาก็ถามพ่อไปนะครับว่าได้ไปดูเขาแข่งไหมแน่นอนว่าตัวของพ่อเนี่ยไปอยู่แล้วและดูการแข่งขันทั้งเกมด้วยซึ่งตัวของพ่อเนี่ยเขาก็ภูมิใจที่แมทเนี่ยสู้ไม่ถอยนะครับส่วนทางด้านแมทเมื่อกลับเข้ามาในบ้านแล้วเขาก็ไม่ทักหรือพูดคุยกับพี่เลยแม้แต่น้อยก่อนที่เจสจะได้พยายามเข้าไปชวนน้องชายคุยแต่แมทก็ตอบกลับด้วยคำถามที่ว่าคืนนี้พี่ไม่ต้องไปรวมพลกับกองร้อยกีก๊อกนั้นใช่ไหมซึ่งก็ดูเหมือนว่าพี่น้องคู่นี้เนี่ยจะไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่นักในตอนเช้าพวกเขาก็ต้องตื่นขึ้นมาพอบ้านเนี่ยมาสั่นและมีของร่วงด้านแมทที่อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเลยรีบลงมาจากชั้นบนและไปดูนอกบ้านและเห็นว่าข้างนอกเนี่ยมันมีเครื่องบินเต็มไปหมดนะครับพร้อมกับมีกำลังทหารกำลังโดดร่มลงมาด้วยซึ่งเมื่อเขาออกมาบ้านข้างๆเนี่ยก็ถูกเครื่องบินตกใส่นะครับด้านเจสที่เห็นท่าไม่ดีแล้วเขาก็รีบคว้าเสื้อและชวนน้องไปหาพ่อทันทีก่อนที่นางคูจะรีบขับรถไปสถานีของพ่อนะครับระหว่างนั้นเจสก็ได้ให้น้องชายเปิดวิทยุแต่มันก็ไม่สามารถเปิดได้แล้วพวกเขาก็เจอกับกองไฟที่ลุกโชนอยู่ข้างหน้าพวกเขาเจสที่เห็นแบบนั้นเขาก็ได้ขับฝ่ามันไปซึ่งระหว่างทางนั้นเขาก็ได้เจอกับรถตำรวจของพ่อด้วยซึ่งนานพ่อเนี่ยก็บอกให้นางคูนั้นขับจี้ตูดมาระหว่างที่กำลังขับไปนั้นรถคันนี้พ่อขับอยู่ก็โดนพวกมันยิงล้อจนเสียหลักชนกับรถที่อยู่ข้างทางด้านแมทที่เห็นแบบนั้นก็รีบลงไปช่วยทันทีแต่พ่อก็บอกให้ทั้งคู่ในรีบไปที่กระท่อมกลางป่าก่อนซึ่งในตอนนั้นด้านเจสเนี่ยเขาก็อยากช่วยพ่อเหมือนกัน
แต่เขาก็รู้ดีว่ายังไงพ่อเนี่ยก็สามารถรอดไปได้และอยากให้พวกเขาทั้งคู่นั้นปลอดภัยเจดจึงได้ลากน้องขึ้นรถและขับไปที่กระท่อมที่ว่านั้นแต่ในตอนนั้นด้านแมทเนี่ยเขาก็นึกถึงเอลิก้าขึ้นมาด้านเจดที่เห็นน้องชายอ้อนวอนเขาก็ต้องไปแต่พอไปถึงบ้านของเอลิก้าแล้วก็พบว่าที่นั่นมีทหารมากมายล้อมจับเธอและครอบครัวไว้นั่นเลยทำให้เจดคิดว่าถ้าเกิดเข้าไปช่วยแล้วมันจะทำให้พวกเขาเดี๋ยวไม่รอดไปด้วยเจดจึงได้ห้ามน้องและรีบขับรถออกไประหว่างที่กำลังไปกระท่อมกลางป่ากันนั้นพวกเขาก็เจอกับเพื่อนของแมทเลยบอกให้รีบตามมาแต่ทว่าในตอนนั้นมันก็มีทหารตามมาด้วยซึ่งมันก็มีชื่อว่าผู้กองโชนะครับแต่มันก็โดนเจดขับรถชนจนไม่สามารถไปไหนได้แต่ทว่าการชนในครั้งนี้มันก็ทำให้รถของเจดเนี่ยดับไปด้วยแต่พอเขาสามารถสตาร์ทติดเขาก็รีบพาน้องหนีไปเมื่อมาถึงกระท่อมกลางป่ากันแล้วแมทก็รีบไปเช็คเพื่อนๆว่าโอเคไหมซึ่งในตอนนั้นแต่ละคนเนี่ยก็ปลอดภัยนะครับก่อนที่พีทจะเข้ามาทักทายเจดจากนั้นเจดเขาก็รีบแบ่งทีมเพื่อไปหาอุปกรณ์และรีบซ่อมทีวีเพื่อให้มันสามารถกลับมาใช้ได้อีกครั้งส่วนตัวของเจดนั้นเขาก็จะไปหาเครื่องปั่นไฟหลังจากที่หาของไปสักพักมันก็ทำให้แต่ละคนนั้นได้อาวุธและสามารถซ่อมทีวีเสร็จนะครับและมันก็พอมีอาหารนิดหน่อยที่ทำให้พวกเขาสามารถประทังชีวิตไปได้หลังจากที่เปิดทีวีดูข่าวแล้วเจดก็ได้รู้ว่าพวกนักข่าวเองนั้นก็โดนอาหารในคุ้มหมดแล้วนั่นเลยทำให้เขาหัวร้อนเป็นอย่างมากก่อนจะไปทีวีลงก่อนที่แต่ละคนจะได้ยินเสียงรถขับเข้ามาที่นี่เจดที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็พยายามจะไปรอเพื่อให้รถเนี่ยไปทางอื่นนะครับก่อนจะสั่งให้ทุกคนในบ้านนั้นปิดไฟด้านเจดที่เห็นรถแล้วเขาก็ไม่ยิงระหว่างที่เจดกำลังบอกทุกคนว่าปลอดภัยแล้วในตอนนั้นมันก็มีเสียงปืนดังขึ้นแล้วมันก็มาจากในบ้านนะครับนั่นเลยทำให้เจดโมโหมากก่อนจะรีบวิ่งไปบอกว่าห้ามยิงและได้รู้ว่าคนที่ยิงนั้นก็คือพีทนะครับเพราะเขาคิดว่ารถคันนั้นผ่านเจ็ดมาได้และตัวของเจ็ดนั้นก็คงโดนจัดการไปแล้วก่อนที่เจ็ดจะขอปืนคืนแต่ว่าด้านพีทเนี่ยก็ไม่ให้เจ็ดเลยผลักพีทจนล้มก่อนจะยั่งปืนกลับมาและคนนี้เข้ามานั้นก็คือแดริลที่เขารู้ก็เพราะว่าพ่อของแมทเนี่ยบอกให้เขามาหาแมทที่นี่แมทเลยถามกลับไปว่าพ่อเขาเนี่ยปลอดภัยดีไหมแดริลก็บอกว่าปลอดภัยดีแค่ตอนนี้เขาเห็นนะแต่ตอนที่แดนนี่ไม่เห็นเขาก็ไม่รู้ซึ่งในตอนนั้นโทนี่เนี่ยเธอก็ได้เข้ามาด้วยซึ่งในตอนนั้นโทนี่เนี่ยก็ถามถึงเอลิก้าไปแมทเลยบอกว่าพวกนั้นเอาตัวของเธอไปแล้วพอตอนเช้าเจ็ดก็มาปลุกเพื่อนพอตอนนี้พีทกับเพื่อนเนี่ยหนีไปหมดแล้วแล้วตอนนี้ก็ต้องรีบไปหาของที่พวกพีทขโมยไปซึ่งระหว่างนี้ก็ต้องซ่อนตัวในป่าเพราะว่าพีทเนี่ยรู้ที่อยู่ของพวกเขาแล้วจากนั้นแมทก็ได้เข้ามาในเมืองกับเจ็ดและได้รู้ว่าพวกทหารเนี่ยเป็นของเกาหลีเหนือนะครับและมันต้องมีคนหนุนหลังเรื่องนี้อยู่แน่ซึ่งพวกมันก็จับคนนี้ให้ข้อมูลและคนที่คิดว่าเป็นภัยกับพวกมันแยกกันไว้ซึ่งด้านเจ็ดกับแมทเนี่ยก็คิดว่าพ่อของพวกเขาก็คงอยู่ในนั้นด้วยก่อนจะเห็นว่าเอลิก้าแฟนสาวของแมทเนี่ยก็อยู่ในนั้นด้วยเช่นกันแต่ว่าด้านเจ็ดเนี่ยเขาก็ไม่สามารถโทรแจ้งตำรวจได้นะครับก่อนที่แดริลจะมาบอกว่าพวกนั้นหาเราเจอแล้วและนั่นก็พอพีทพวกทหารในพ่อของแดนนี่ออกมาเจรจาด้วยเขาบอกให้พวกเด็กๆเนี่ยออกมาได้แล้วและถ้าออกมาผู้กองโชจะดูแลอย่างดีแต่มันก็ไม่ได้ผลนะครับเพราะมันไม่มีใครวิ่งออกมาเลยแม้แต่คนเดียวด้านผู้กองโชที่เห็นว่าไม่ได้ผลเขาก็ได้ใช้พ่อของแมทในการเกลี้ยกล่อมนะครับแต่พ่อของแมทและเจ็ดก็พูดกับเด็กๆว่าตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากมีแต่การตัดสินใจที่ยากซึ่งเขาก็หวังว่าลูกๆจะรู้ว่าควรทำอะไรในตอนนี้และนั่นคือสิ่งที่ตัวเขาเองก็คงทำและพวกเด็กๆสามารถจัดการกับทหารพวกนี้ได้อย่างแน่นอนถ้าพวกเขาลุกขึ้นมาสู้และสู้จนตัวตายหลังจากที่พูดจบพ่อของเจ็ดและแมทก็โดนยิงทิ้งเพราะมันเป็นสิ่งที่ผู้กองโชเนี่ยไม่ได้สั่งให้พูดนะครับและนั่นมันก็ทำให้ด้านแมทเนี่ยอยากจะวิ่งออกไปหาพ่อของเขาแต่เจ็ดก็รีบคว้าตัวน้องชายไว้ไม่อย่างนั้นพวกเขาได้ตายกันหมดแน่นอนจากนั้นผู้กองโชมันก็สั่งให้เผาบ้านหลังนี้ทิ้งและตอนนี้พวกเขาทุกคนก็พยายามดันรถที่ติดโคลนก่อนจะเห็นฮอบบินผ่านมาซึ่งตอนนี้พวกเขาก็กำลังคิดหนักเรื่องของพ่อแม่ของตัวเองในตอนนั้นแดริลคิดว่าพ่อของเขาเนี่ยสามารถช่วยได้แต่ในความเป็นจริงแล้วพ่อของแดริลนั้นกำลังช่วยผู้เกาหลีเหนืออยู่นะครับในตอนนั้นโรเบิร์ตก็อยากลงไปหาพ่อแม่ของเขาแต่ก็โดนเพื่อนห้ามไว้พอเธอรู้ว่าพ่อแม่ของโรเบิร์ตเนี่ยถูกฆ่าไปแล้วและนั่นก็ทำให้พวกเขาทุกคนเนี่ยฮึดสู้นะครับซึ่งด้านเจ็ดเขาก็รู้ว่ามันลำบากที่จะไปสู้กับพวกนั้นก่อนที่เจ็ดจะเริ่มคิดแผนใหม่ขึ้นมานั่นเลยทำให้ตอนนี้ต้องหาคนที่ไว้ใจได้ไว้คอยส่งอาวุธและข่าวสารนะครับและตัวของเจ็ดนั้นเขาก็ต้องการรู้จักพวกมันให้มากกว่านี้เพื่อจะได้จัดการกับพวกมันได้แล้วเมื่อพวกเขาฝึกจนเก่งแล้วพวกเขาจะเริ่มโจมตีพวกมันทันทีหลังจากที่ฝึกกันมาได้สักระยะตอนนี้พวกเขาก็พร้อมแล้วนะครับแต่มันก็ยังขาดอาวุธในการใช้ต่อสู้กับพวกนั้นตัดไปด้านโทนี่ในตอนนั้นเธอก็ทำตัวแปลกๆนะครับเพื่อให้ทหารพวกนั้นตามเธอมาเมื่อพวกมันเข้ามาในซอกตึกแล้วด้านเจ็ดก็ลงมือจัดการทหารพวกนั้นทันทีแล้วตอนนี้พวกเขาก็มีเวลา40วิในการขนกระสุนและอาวุธไปให้หมดนะครับแต่ทว่าในตอนนั้นโรเบิร์ตเนี่ยก็เหมือนจะไม่ไหวแล้วแต่เขาก็ฮึดสู้ต่อมาเจ็ดก็ได้เข้ามาปล้นรถจนตอนนี้พวกเขาได้ของที่ต้องการมาแล้วจากนั้นแมทเขาก็พยายามสร้างระเบิดขึ้นมาส่วนทางด้านเจ็ดเขาก็ได้ออกมาลากวางเพื่อนำไปเป็นอาหารของพวกเขา
พอตกดึกพวกเขาก็ใช้ไทม์ที่ขุดขึ้นมาในการพักผ่อนกันในตอนที่นอนนั้นด้านแมทเขาก็ได้มองดูลูกแฟนสาวเขาไปด้วยเช้าวันต่อมาพวกเขาก็เลือกเป็นฝ่ายสร้างความวุ่นวายให้กับพวกนั้นและแสดงตัวว่าพวกเขาแต่ละคนในอยู่สู้และอยากให้ทุกคนในเมืองนี้ลุกขึ้นมาสู้เหมือนพวกเขาแล้วพวกเขาก็เริ่มมันโดยการให้โรเบิร์ตเนี่ยไปเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับแล้วปล่อยให้มันไถไปหลังจากที่โรเบิร์ตออกมาแล้วด้านเจสเขาก็ทำการกดระเบิดทันทีและได้ไปพ่นคำว่าวูบอลีนเพื่อให้คนในเมืองรู้ว่ายังมีคนสู้กับทหารพวกนั้นและระหว่างนั้นพวกเขาก็เห็นผู้กองโชว์ด้วยด้านเจสเลยกดระเบิดขึ้นอีกครั้งซึ่งมันก็ทำให้พื้นที่ตรงนั้นเกิดความวุ่นวายขึ้นและมันก็ทำให้ผู้สมรู้ร่วมคิดเนี่ยโดนไปอีกดอกนะครับซึ่งในตอนนั้นก็มีคนเห็นพวกของเจสนะครับแต่พวกเขาก็ไม่ได้กลัวอะไรในระหว่างที่รถถังวิ่งเข้ามาในเมืองด้านโรเบิร์ตและดาริลก็ได้เข้ามาหลบในร้านขายของนะครับก่อนจะสั่งให้พวกนั้นเอาของกินให้กับพวกเขาก่อนจะรีบกดน้ำและรีบหนีออกไปหลังจากที่กลับมาแล้วพวกเขาก็กินอาหารกันอย่างอร่อยนะครับและได้นั่งคุยเล่นกันซึ่งในตอนนั้นดานแมทเนี่ยเขาก็โดนถามนะครับว่าคิดถึงอะไรแต่แมทก็ไม่ตอบและเดินออกไปดานเจสที่เห็นน้องชายเป็นแบบนั้นเขาก็เป็นห่วงนะครับเช้าวันต่อมาเจสก็รู้ว่าแมทเนี่ยออกไปข้างนอกมานะครับและได้ไปแถวสนามกีฬามาด้วยจนได้รู้ว่าเอลิกาแฟนสาวเขาถูกจับไปไว้ที่นั่นซึ่งมันก็ทำให้เจสเนี่ยไม่พอใจมากส่วนด้านแมทเขาก็รู้ตัวว่าไม่ว่าเขาจะพูดอะไรเจสก็คงโกรธอยู่ดีแต่ว่าด้านเจสเนี่ยเขาก็เป็นห่วงน้องนะครับก่อนจะบอกไปว่าตัวของแมทนั้นจะนำภัยมาให้กับทุกคนและถ้าเกิดแมทหายไปมันจะเป็นยังไงแต่ทว่าด้านแมทเนี่ยเขาก็เป็นห่วงเอลิกาที่อยู่ด้านนอกนะครับเจสเลยบอกว่าทีมเนี่ยต้องมาก่อนนะแมทเลยเถียงบิชกลับไปว่าเอลิกาเนี่ยสำคัญกับเขามากและอาจจะสำคัญกว่าพี่ด้วยซึ่งคำนี้มันก็แทงใจดำเจสเป็นอย่างมากนั่นเลยทำให้เจสถึงกับผลักน้องชายลงไปก่อนที่แมทจะโยนมือถือให้กับเจสเมื่อเจสเห็นเขาก็ได้รู้ว่าพวกนั้นเนี่ยมันจะมีการเดินขบวนกันนะครับจากนั้นเจสก็มาบอกทุกคนว่าพวกนั้นจะมีการเดินขบวนกันและจะเริ่มขึ้นในตอนบ่ายสองนี้ซึ่งแผนการของพวกเขามันก็มีอยู่ว่าจะทำการติดระเบิดไว้กับรถเพื่อเรียกร้องความสนใจและจังหวะที่พวกมันวิ่งเข้ามาดูเขาจะกดระเบิดทันทีเพื่อจัดการกับพวกนั้นระหว่างที่พวกมันกำลังพูดแถลงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นดานจูลี่และเก๋ก็เริ่มปฏิระเบิดไว้กับรถและแมนเขาก็อยู่ข้างล่างด้วยส่วนทางด้านเจสและที่เหลือนั้นก็อยู่ด้านบนซึ่งมันก็เหลือเวลาอีก90วิก่อนจะหันไปเห็นว่าในนั้นเนี่ยมันมีพ่อของดาริลอยู่ด้วยดานเจสเลยหันมาถามว่าโอเคไหมซึ่งเขาก็โอเคนะครับแต่ในระหว่างนั้นรถบัสของโรเรียนก็ได้ผ่านมาซึ่งในนั้นมันก็มีเอลิก้าอยู่ด้วยนะครับและมันก็ทำให้แมทรีบวิ่งไปสั่งให้ทูนี่ระเบิดทันทีซึ่งในตอนนั้นดานเจสเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนทางด้านผู้กองโชว์ตอนนี้มันก็ได้ระเบิดที่มันปลดมาได้นะครับก่อนที่มันจะสั่งให้ลูกน้องไปจัดการกับพวกของเจสตัดกลับไปด้านแมทเขาก็ได้วิ่งขึ้นมาบนรถและเข้าไปจัดการกับพวกนั้นเพื่อจะเข้าไปช่วยเอลิก้าเมื่อทั้งคู่ได้เจอกันก็ดีใจเป็นอย่างมากส่วนทางด้านเก๊กเขาก็ได้วิ่งเข้าไปช่วยแมทแต่เขาก็โดนยิงจนเสียชีวิตลงไปก่อนที่พวกทหารจะกระหน่ำยิงมาใส่รถของพวกเขาส่วนทางด้านเจสเขาก็โดนพวกทหารตามเช่นกันนะครับและเมื่อแมทหากุญแจได้แล้วเขาก็รีบไขให้กับเอลิก้าทันทีก่อนจะรีบขับรถออกไปแล้วระหว่างนั้นพวกเขาก็รีบจัดการกับทหารที่ตามมาระหว่างที่แมทกำลังขับรถหนีไปนั้นเขาก็ขับรถพุ่งชนทหารที่ดักไว้จนเขาสามารถพาเอลิก้าหนีไปได้ส่วนทางด้านเจสเขาก็สามารถหนีไปได้เช่นกันแต่ระหว่างที่แมทและเอลิก้ากำลังหนีไปนั้นพวกเขาก็โดนยิงระเบิดใส่แมทเลยพยายามรอความสนใจของพวกนั้นก่อนจะหนีไปแอบในร้านเสื้อผ้าร้านหนึ่งนะครับซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยก็เต็มใจช่วยพวกเขาโดยการให้พวกเขาเนี่ยเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่จนทำให้ทหารที่มาตามล่าพวกเขาเนี่ยจำทั้งคู่ไม่ได้นะครับนั่นเลยทำให้แมทและเอลิก้าเนี่ยสามารถหนีรอดไปได้ตัดไปในถ้ำตอนนี้จูลี่ก็ทำการเย็บแผลให้กับเจสที่โดนยิงพร้อมบอกให้โทนี่ไปหาน้ำแข็งมาให้เขาในตอนนั้นเธอก็ได้เจอกับเอลิก้าก่อนที่ทั้งคู่จะได้เข้าไปกอดกันก่อนที่โรเบิร์ตจะห้ามแมทว่าอย่าเพิ่งเข้าไปในนั้นพอจูลี่เธอกำลังคลางลิ้นเสียเพื่อนรักของเธอไปทันใดนั้นเจสก็ได้ออกมาและทำน้องชายว่าทำอะไรลงไปก่อนจะบอกไปว่าเก็กถูกฆ่าพอแมททำแบบนั้นซึ่งตัวของแมทเนี่ยเขาก็ไม่รู้นะครับว่าเก็กตายก่อนจะเดินหนีไปจากนั้นเอลิก้าเธอก็เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้าพวกทหารรัสเซียได้เข้าไปที่สนามกีฬาและถามพวกเธอว่ารู้จักใครบ้างและใครที่จะช่วยพวกเธอได้บ้างแล้วพวกเขาก็ทำรายชื่อไปด้วยและตอนนี้สายตำรวจของเมืองเนี่ยก็ต้องการความช่วยเหลือนะครับแต่เจสก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่ใช่กู้ภัยและช่วยทุกคนไม่ได้หรอกนะแต่นั่นก็ทำให้เพื่อนเขาเนี่ยถามกับเจสว่าเจสจะไม่ทำอะไรเลยหรอและนั่นมันก็ทำให้เจสต้องกลับไปคิดทบทวนว่าสิ่งที่เขาควรทำนั้นจริงๆมันคืออะไรกันแน่จากนั้นหนังก็ตัดไปที่เจ้าของร้านเสื้อผ้าที่ช่วยเอลิก้ากับแมทไว้เธอก็โดนจับได้ว่าช่วยผู้ก่อการร้ายแต่ทว่าในตอนนั้นพวกของเจสก็ได้เข้ามาจัดการคนที่จะยิงเธอนะครับนั่นเลยทำให้ทั้งสองฝั่งเกิดการปะทะกันขึ้นอีกครั้งดาร์โรเบิร์ตที่จัดการกับพวกนั้นก็ได้ตะโกนออกไปว่าวูบูลีนและนั่นมันก็ทำให้ทุกคนได้เห็นว่ามีคนที่คอยช่วยเหลือพวกเขาอยู่นะครับด้านของผู้กองโชว์ที่เป็นหัวหน้าของพวกมันก็ได้เข้ามาเรื่องที่พวกเจสได้เข้ามาโจมตีและได้มีผู้คนลุกขึ้นมาแล้วผู้กองเองก็เสียการควบคุมเขตผู้กอง
องไปด้วยซึ่งด้านผู้กองโชก็รู้ว่าที่ตั้งของพวกบลูเบอร์รี่เนี่ยมันตั้งอยู่ไหนนะครับเขาเลยบอกไปว่าเขาจะไปจัดการกับพวกมันในวันพรุ่งนี้แต่ผบ.เนี่ยก็ไม่ค่อยเชื่อผู้กองโชสักเท่าไหร่นักพร้อมกำชับไปว่าอย่าให้เขาต้องลงมือเองในเรื่องนี้ตัดกับไปด้านเจตก็ได้เข้ามาหาน้องชายตัวเองซึ่งมันก็ทำให้ทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันนะครับเจตได้บอกกับน้องว่าให้เลิกเศร้าแล้วออกมาสู้ได้แล้วแต่แมตก็เถียงกลับเพราะว่าเจตเองนั้นก็เคยหนีไปถึง6ปีตอนที่แม่ตายด้านเจตที่ได้ยินเขาก็ยอมรับว่าเขาเนี่ยก็เคยเป็นนะครับพร้อมกับขอโทษไปที่เขาหายไปในตอนนั้นในตอนที่แมตน้องชายเขาต้องการตัวเขามากที่สุดแต่ทว่าในตอนนี้มันก็เหลือแค่เขา2คนเท่านั้นพอกับแม่ก็ตายไปแล้วเขาเลยอยากให้แมตเนี่ยเข้มแข็งนะครับและต่อให้ทุกคนในกลุ่มยังอยู่แต่ถ้าเขาไม่มีแมตเขาก็คงไม่สู้ขนาดนี้ด้านแมตที่ได้ยินมันก็ทำให้เขากลับมาลุกขึ้นสู้อีกครั้งและยอมกลับมาเชื่อฟังพี่ชายเขาแล้วและในวิทยุของพวกเขาก็ยังบอกให้ลุกขึ้นสู้ด้วยนะครับพอตกกลางดึกโทนี่และเจตก็ได้มาคุยกันถึงเรื่องในอดีตที่ครอบครัวของพวกเขาเนี่ยเคยไปปิกนิกด้วยกันแต่ทว่าในตอนนั้นพวกนั้นเนี่ยมันก็ได้บุกมาถล่มที่ของพวกเขานั่นเลยทำให้แต่ละคนเนี่ยต้องรีบหนีไปให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งพวกเขาก็หนีไปจับกลุ่มกันส่วนทางด้านเจตเขาก็ออกมายิงคนเดียวในตอนนั้นแมทก็บอกให้พี่ชายเนี่ยไปพักผ่อนบ้างระหว่างที่คุยกันด้านแมทเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าเขาไปคุยกับคนในกลุ่มมาแล้วและพวกเขาก็เลยไม่แน่ใจและตอนนี้ทุกคนก็หมดกำลังใจแล้วด้วยซึ่งเจตเขาก็ถามไปว่าแมทคิดยังไงแมทก็บอกว่าเราควรเลิกเศร้าแล้วออกไปสู้กับพวกนั้นตัดไปด้านผู้กองโชว์ตอนนี้ก็ได้รับข่าวที่วูบูลินถูกถล่มนะครับแต่หลังจากถล่มเสร็จพวกเขาก็เจอศพแค่2คนนั่นเลยทำให้ผู้กองโชว์เนี่ยหัวเสียเป็นอย่างมากก่อนจะสั่งให้ลูกน้องออกไปตามล่าพวกนั้นตัดกลับไปด้านโทนี่ที่กำลังนั่งอยู่เธอก็โดนพวกนาวิกโยธิน3คนจับตัวไปแต่พวกของเจตก็สามารถเข้ามาช่วยไปได้และก็ได้รู้ว่าพวกเขาเนี่ยมาขอความช่วยเหลือวูบูลินนะครับด้านเจตที่รู้แบบนั้นก็รีบพาพวกเขาไปที่อยู่ตอนนี้ทันทีและได้บอกไปว่าพวกเขานี่แหละคือวูบูลินเจตได้ถามต่อว่าพวกนั้นบุกมาได้ยังไงเครื่องมือของอเมริกาพังหรือยังไงในตอนที่คุยกันนั้นด้านเจตก็ได้รู้ว่าเครื่องมือของพวกนั้นเนี่ยมันล้ำมากนะครับและสามารถหยุดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งเมืองได้นั่นเลยทำให้พวกมันสามารถบุกเข้ามาได้และนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ไฟทั้งเมืองในดับลงและนอกจากไฟฟ้าทั้งเมืองดับแล้วมันก็ทำให้เรือเนี่ยล่มด้วยนะครับแต่ไม่ว่าจะยังไงถ้าเกิดพวกเขายังมีลมหายใจอยู่แล้วล่ะก็พวกเขาเนี่ยก็พร้อมสู้นะครับและตอนนี้วูบูลินก็คือแรงบันดาลใจให้พวกเขาในลุกขึ้นสู้ในพื้นที่ที่ถูกควบคุมในตอนนั้นทหารนายหนึ่งก็ถามว่าเคยเห็นอุปกรณ์นี้ไหมซึ่งตัวของแมทเนี่ยเขาก็มีรูปนะครับและพวกนั้นมันก็มีเครื่องมือสื่อสารที่ใช้เฉพาะพวกมันดังนั้นถ้าเกิดพวกเขาได้มันมาแล้วล่ะก็พวกเขาก็จะรู้ความเคลื่อนไหวของพวกมันนั่นเลยทำให้แต่ละคนเริ่มวางแผนจะไปเอาเครื่องนั้นมาและได้เริ่มปฏิบัติการทันทีนะครับซึ่งพวกเขาก็มีทางเดียวนั่นก็คือการตัวลงไปเพื่อเอาเครื่องมือนั้นออกมาพร้อมกับบอกให้ทหารเนี่ยคุ้มกันเขาไปด้วยแล้วเมื่อเจ็ตลงไปได้ทหาร3คนเนี่ยก็จัดการทันทีนะครับก่อนที่ทหาร3คนจะรีบตามเจ็ตลงไปซึ่งแผนการตอนนี้ด้านเจ็ตก็ได้เข้าไปกับทหาร1นายและให้อีก2นายเนี่ยเป็นคนคอยเฝ้าประตูไว้แต่ในระหว่างที่พวกเขาบุกเข้าไปเอานั้นก็ดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะเริ่มสงสัยแล้วว่ามีอะไรผิดปกตินะครับแล้วเมื่อผู้บริเวณเข้าไปก็เจอกับทหารสาวคนหนึ่งซึ่งทหารสาวคนนั้นก็กรีดเสียงหน้าออกมานั่นเลยทำให้ด้านผู้กองโชว์เนี่ยรู้นะครับก่อนจะรีบสังเกตกล่องที่ว่านั้นจากนั้นด้านสาวๆที่มาถึงแล้วก็ได้จัดการยิงระเบิดไปใส่ทันทีแต่ผู้มันก็ยิงสวนขึ้นมาและตอนนี้ด้านในเองเนี่ยก็ชุลมุนเป็นอย่างมากด้านแมทและเจสที่เห็นว่าลูกน้องของโชกำลังหนีไปเขาก็รีบตามพวกมันลงไปเช่นกันโดยมีแมทคอยยิงคุ้มกันให้จนท้ายที่สุดแล้วด้านแมทเนี่ยเขาก็ได้กล่องที่ว่านั้นมานะครับส่วนทางด้านผู้กองโชก็ได้ให้ทหารเนี่ยไปจัดการกับพวกนั้นแต่กลับกลายเป็นว่าทหารพวกนั้นโดนบูบูลีนจัดการซะเองนะครับก่อนที่พวกมันจะเอารถถังเข้ามากระหน่ำยิงด้านในนั่นเลยทำให้แมทต้องรีบหนีไปพอพี่สั่งนะครับจากนั้นเจสเขาก็ได้ขับไปสู้กับผู้กองโชระหว่างที่ต่อสู้กันนั้นด้านผู้กองโชเนี่ยก็ได้เปรียบนะครับในระหว่างที่สู้กันนั้นด้านเจสได้เสียเปรียบเนี่ยเขาก็กำลังจะโดนจัดการทิ้งแต่ปรากฏว่าเขาดันนอนอยู่ใต้พ่อตัวเองเขาจึงรีบใส่รหัสเซฟแล้วเอาปืนออกมาพร้อมลั่นไกไปใส่ผู้กองโชเพื่อแก้แค้นให้กับพ่อเขาเมื่อจัดการเสร็จมันก็รีบมาหาพี่ชายก่อนที่ทั้งคู่จะรีบหนีออกไปจากที่นี่ซึ่งโทนี่ก็เห็นว่าเจสเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับเจสเลยบอกว่าเขาไม่เป็นไรจากนั้นเจสก็เรียกน้องชายมาคุยซึ่งเจสก็ชมว่าแมทเนี่ยทำดีมากแต่เขาก็ดันพูดออกมาไม่ถูกนะครับแต่น้องชายเนี่ยก็เหมือนจะรู้ในสิ่งที่พี่จะสื่อออกมาก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะได้เข้าไปนั่งดื่มด้วยกันแต่ในระหว่างที่เจสกำลังเดินไปหาโทนี่นั้นเขาก็โดนยิงและตอนนั้นทุกคนก็โดนบุกเข้ามาเลยทำให้แต่ละคนนั้นต้องรีบหนีกันไปด้านโทนี่ที่เห็นเจสโดนยิงเธอก็เสียใจเป็นอย่างมากก่อนที่แมทจะบอกให้เธอตั้งสติและรีบหนีออกมาพอตอนนี้พวกเราทุกคนนั้นต้องสู้กับพวกมันให้ได้ซึ่งตัวของแมทเนี่ยก็สู้ไม่ถอยนะครับ
หลังจากที่ออกมาจากตึกกันแล้วพวกเขาก็หนีเข้าไปในป่ากันในตอนนั้นด้านแมทเองเนี่ยเขาก็เสียใจเป็นอย่างมากพอเขาเสียพี่ชายไปแล้วและสงสัยว่าพวกนั้นเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าพวกเขาอยู่ที่นี่ดาร์โรเบิร์ตก็คิดว่าพวกนั้นคงตามมาและที่ตัวของแดริลก็มีเครื่องติดตามที่มันใช้กับสัตว์ของแดริลนั่นก็เพราะว่าแผลนี้เนี่ยมันไม่ใช่แผลที่ถูกมีดแทงดานโทนี่ที่รู้และเสียใจมากเขาก็ได้ควักปืนออกมาเพื่อจะฆ่าแดริลทิ้งแต่ตอนนี้พวกเขาก็ต้องไปต่อนะครับดานแดริลที่รู้สึกผิดเขาก็ขออยู่ที่นี่และได้ขอปืนโรเบิร์ตไว้เพื่อใช้จัดการกับพวกมันและตอนนี้ทหารนาวิกโยธินก็กำลังจะกลับไปที่กองทัพแต่ตัวของแมทเขาก็ขอสู้ต่อและขึ้นมาเป็นผู้นำแทนเจตพี่ชายของเขาซึ่งตัวของแมทเขาก็จะสู้เพื่อพี่ชายเพื่อพ่อและพี่น้องที่เสียไปและที่นี่มันก็คือบ้านของพวกเขาพอตกกลางคืนด้านกลุ่มโบเบอรีเนี่ยก็ได้เข้ามาถล่มสนามกีฬาทันทีเพื่อช่วยเหลือคนที่ถูกจับไว้ที่นี่นะครับและเมื่อพวกเขาได้รับอิสระอีกครั้งพวกเขาก็นำธงมาโบกเพื่อแสดงถึงชัยชนะและการลุกขึ้นสู้กับทหารพวกนั้นก่อนที่เรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะจบลงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าโบเบอรีที่รอดจากการเข้ายึดประเทศของพวกเกาหลีเหนือพวกเขาเลยพยายามหาอาวุธและออกไปสู้กับพวกนั้นจนทำให้แต่ละพื้นที่เนี่ยลุกขึ้นมาสู้ตามแต่การช่วยประเทศเพื่อนและพี่น้องในครั้งนี้มันก็ทำให้เจตพี่ชายเขาต้องเสียชีวิตลงไปจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยแต่สุดท้ายแมทที่ขึ้นมาเป็นผู้นำเขาก็สามารถช่วยทุกคนเพื่อให้ได้รับอิสระอีกครั้งโดยหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไป 5.3 คะแนนและได้รับคะแนนจาก Rotten Tomatoes ไปอีก 52% ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังการสปอยล์จนจบและเจอกับพวกเราปาร์คสตูดิโอได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ